ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกครับคงจะรอรับซื้อที่ร้านอย่างเดียวเพราะว่ามันฝนตกแล้วมันเจอะแฉะครับเดินดินทางนี้เขาเป็นดินเหนียวทั้งนั้นครับใส่รองเท้าใส่ล้อรถอะไรจะประทับต้องรอร้านอย่างเดียวนะก็จะมาคุยกับเพื่อนๆกันหน่อยครับผมเช้าเนี่ยก็เตรียมตัวไว้แล้วแต่งตัวเตรียมไว้แล้วครับเผื่อมีงานด่วนเข้ามาลูกค้าโทรมาก็ต้องไปก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ตลอดครับทำงานไก่ต้องชนจะเป็นคนต้องสู้ครับชีวิตถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีกินครับเกิดว่ามีสาวเข้ามาก็เขาก็จะได้ว่าเราเป็นคนทำมาหากินแค่ว่าแบบนั้นนะเขาจะได้มั่นใจในตัวเราบ้างครับไม่รู้จะมีใครไหมเนี่ยตั้งนานแล้วก็ยังเงียบก็คงต้องใช้ชีวิตสดไปอีกนานแล้วครับอาชีพแบบนี้เขาก็ต้องการแบบคนที่แบบทำงานดีๆมีตังค์เยอะๆครับแล้วก็หาเช้ากินค่ำครับผมมากมายกับชีวิตอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะครับถ้าเป็นเนื้อคู่เรายังไงก็ต้องเป็นเนื้อคู่แล้วแบบถ้าไม่ใช่เนื้อคู่ก็บางทีก็ต้องมีเหตุให้ต้องพัดผ่ากันแหละครับรักกันมากแต่ก็ไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่มีวาสนาได้อยู่ด้วยกันบางทีเราแค่ต้องการคนที่เป็นห่วงเป็นใยเราแค่นั้นแหละไม่ได้หวังว่าจะต้องไปอยู่ด้วยกันหรอกครับแค่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากมายทุกวันนี้ต้องการคนที่แบบเป็นแฟนแล้วก็ห่วงใยกันคอยถามสารทุกข์สุขดิบกันแค่นี้เองก็ไม่ได้ต้องการอะไรแบบว่าจะต้องรักกันต้องไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็ได้ครับต่างคนต่างอยู่ก็ต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันแค่นี้ก็พอละสำหรับผมไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้ยังไงก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะครับผมบ้านก็ยังหลังเล็กๆอยู่ยังมีทับไม่เท่าไหร่เองก็มือใหม่ด้วยครับยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นเมื่อไหร่จะขายคลิปอะไรก็กลัวไปหมดแต่เขาบอกน้องก็ลิขสิทธิ์นี่ก็ลิขสิทธิ์ก็ก็ถ่ายชีวิตประจำวันของเราเองนี่แหละสบายใจดีก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะให้กำลังใจนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกวันทุกช่องด้วยนะครับคุณครับสวัสดีครับ